สวัสดีครับคนบรอยชาแนลครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเดือนมกราคมครับก็เป็นห้องว่าช่วงไฮซีซั่นนะครับเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าคนบรอยหายไปนะครับเนื่องจากคนบรอยติดภารกิจออนทัวร์นะครับตีตังเจ้านายเปิ่นส่งแขก VIP มาพักที่รีสอร์ทนะครับคนบรอยก็ต้องปาทัวร์ครับคนจากกรุงเทพเนี่ยเวลาเปิ่นมาแอลเจียงไฮ้หรือภาคเหนือเนี่ยมันก็ชอบไปกินข้าวซอยเนาะข้าวซอยน้ำเงี้ยวครับข้าวซอยก็จะเป็นข้าวซอยเนื้อตุ๋นนะครับเนาะส่วนน้ำเมี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีอยู่ร้านนึงนะครับร้านน้ำเมี่ยวปลาสุกนะปึ่นจะมีน้ำเมี่ยวเนื้อนะครับท่านผู้ชมคนมันร้อยกับเล้งระหว่างต้องไปชิมน้ำเมี่ยวเนื้อได้ครับเพราะร้านนี้เนี่ยต้องรอคิวนะครับรอคิวพอได้คิวครับปุ๊บผมสั่งเลยครับน้ำเมี่ยวเนื้อพิเศษครับเขาก็ตอบกันมาว่าน้ำเมี่ยวเนื้อหมดครับกระดาษบายโมงปลายนะครับหมดแล้วนะครับโอ้โหคนมันร้อยเลยรู้สึกเก็บกดมาครับก็เลยเดี๋ยวมาเนี่ยออกคลิปเลยดีกว่าครับเนี่ยคลิปกินคนเดียวครับวันนี้คนมาร้อยก็ได้นี่ครับผมได้นี่ครับเป็นเนื้อครับ wow. อันนี้เป็นตัวกระดูกซี่โครงครับซี่โครงควายครับตัวนี้คนร้อยจะมาเอาตุ๋นครับน้ำซุปมันนี่เข้มข้นนะครับหอมๆครับส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อโคขุนครับได้จากแม่โคครับอันนี้ซับมาเรียบร้อยครับเนาะโพสต์มาแล้วนะครับจะทำเป็นน้ำเงี้ยวเนื้อโคขุนหม้อดินครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับก่อนทำเมนูครับพามาดูหัวคาราบาวนะครับหัวควายที่คนมาดอยห้อยประดับบ้านครับเนาะเนี่ยนะครับหัวควายนะครับตายไปหัวมันเขามันก็ยังมาห้อยประดับบ้านกันได้นะครับคนเฮานี่ตายไปแล้วครับบดีใจอย่างสักอย่างเนาะแล้วก็พามาดูนี่ครับตัวเอกของเมนูนี้ของเฮานะครับก็นี่ก็ต้องมีครับดอกนิ้วครับนี่ท่านผู้ชมคงเคยชินเห็นเป็นแบบนี้เนาะที่เป็นดอกแห้งแล้วนะครับนี่คนมาดอยแจ่หน้าไว้นะครับตัวนี้ครับกินกับน้ำเงี้ยวมันล้ำมากครับและนี่ก็คือดอกของมันนะครับหลายๆท่านคงจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คนมาดอยก็เก็บมาจากเก้าหลังรีสอร์ทนี่นะครับเดี๋ยวคนมาดอยใส่ลิงก์ไว้ให้ดูด้านบนนะครับตอนที่ไปเก็บดอกนิ้วครับเนาะอันดับแรกครับเราจะมาคกนี่ครับกระดูกควายก่อนนะครับนี่เป็นกระดูกซี่โครงครับท่านผู้ชมคกเราไปใส่ในน้ำซุปกับตุ๋นให้มันมีความหวานออกจากเนื้อออกจากกระดูกของมันนะครับนี่ต้องใจมีดนักๆหน่อยนะครับในการคกกระดูกนะครับเนาะเดี๋ยวเราลอกออกมาก่อนนะครับนี่ครับ อันนี้ก็โลตัวใดเนี่ยคุณสาร้อยกว่าบาทโลมาโกกเลยครับเราจะเอาชิ้นพอดีนะครับจะได้เข้าได้ตัวนะครับเนาะติดหน้าโอ้โหท่านชมไปต้องยืนครับอันมันบ่มีแห้งครับเด้อชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะต้องยืนหน่อยครับนั่งแบบไม่แห้งครับท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะโอ้โหเขียงนะเดี๋ยวเอาไปตุ๋นกันนะครับโอ้โหนี่ครับชมวิวสวยๆครับวันนี้อากาศแจ่มใสดีมากครับตอนนี้เราก็ทำการครับตุ๋นน้ำซุปมันครับน้ำซุปของน้ำเงี้ยวครับโดยใช้หม้อดินนะครับนี่ช่วงนี้นี่หม้อดินฟีเวอร์ครับกำลังบ้าเฮอของไมค์ครับขอบคุณท่านหนึ่งครับท่านหนึ่งFC จากลำปางครับเนาะที่เขาหม้อดินมาฝากครับไปครับนี่เปิดฝามาครับก็จะใส่กระดูกลงไปกระดูกควายของเขานะครับได้กระดูกควายนะครับมันนี่ชิ้นใหญ่ครับรากผักชีรากผักชีมัดเป็นลักษณะนี่ครับท่านผู้ชมดูครับใส่ลงไปแล้วก็อันนี้นิดนึงครับซุปทองคำครับซุปก้อนทองคำใส่ลงไปเลยครับ3ก้อนมาเลยนะครับเนาะน้ำค่อนข้างจะเยอะครับใส่เกลือเล็กน้อยครับนี่ครับมาดูวัตถุดิบในการตำพริกน้ำเงี้ยวของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพริกน้ำเงี้ยวแบบสำเร็จรูปนะครับเนาะในซื้อมาสำเร็จรูปก็สะดวกดีครับแต่คนมาดอยจะเสือไหมครับหอมแดงครับพริกแห้งครับกระเทียมครับอันนี้ถั่วเน่าแผ่นครับเอาไปจีไปแอนไฟหอมๆครับเสริมกะปิอย่างเข้าไปครับเผื่อมันเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับจิ้มจ้นจิ้มจ้นนะครับเนาะมาตามกันเลยครับท่านผู้ชมรับแรกใส่พริกแห้งลงไปครับเกลือมาเล็กน้อยครับมาตามครับเ
ตำไปครับจนประมาณนี้เนาะนี่ไปใส่กระเทียมครับหอมแดงครับตามมาเลยครับเสริมกะปิลงไปอ้าวตะไคร้ครับอันกระเพาะปีครับถั่วเน่าครับดีแซงไปน้องน้องกินเล่นกินเล่นสักหน่อยฮะจิ้มพวกอะอร่อยนะเหลือไว้จิ้มสักหน่อยนะครับนี่ครับจิ้มเล่นครับนี่ครับจิ้มถั่วเน่าครับหอมนี่เป็นถั่วเหลืองเนาะถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองแผ่นครับถั่วเน่าหอมดีครับสุดยอดวิเอามาตำสูงไปเลยเพราะว่าอยู่นะใส่ไปหมดเลยก่ะตามข้อมันเลยอ่ะนี่ครับหม้อใหญ่ครับใส่พริกเยอะๆครับนี่ตรงไว้ก่ะนะอีกานี่ดอกเสียงๆครับเป็นได้มันครับนี่ครับเอาจนมันเข้ากันครับน้อก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับท่านใดชอบน้ำหน้าเยอะๆก็ใส่น้ำมันเยอะๆนะครับน้องใครชอบนักผมต้องใส่นักครับคั่วพริกน้ำเนี้ยวของเรานะครับจะรู้จะรู้ที่ชอบจะรู้เราผ้ามาตั้งคนน้ำมันหอมน้ำเนี้ยวเอาตรงกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมดูครับคั่วถึงทรงกลิ่นหอมนะครับนี่หอมไปติดเลยนะครับไปใส่เนื้อโคขุนของเราครับนี่ประมาณ3ขีดฝ่ายใบหม้อใหญ่เลยทีเดียวครับน่าสนใจก็จะเป็นน้ำเนี้ยวเป็นหมูแล้วเนาะเนื้อมันก็จะแข็งแต่ท่านลองทำขายนะครับดูว่าจะเป็นน้ำเนี้ยวปลาสุกหรือหนึ่งทีจากการดิเชงใหม่ด้านหนึ่งจำไม่ได้แล้วคนขายยิบขายดีขนาดนะครับอันแรกต่อไปครับท่านผู้ชมใส่มะเขือส้มครับหรือมะเขือเทศนะว้าวสีสันครับท่านผู้ชมใช่การทำน้ำพริกองเลยเหมือนกันครับน้ำพริกองเนี่ยทานเนาะน้ำพริกอมมันใส่หน้ามีเกลียวแล้วก็ตอนเอาไปเนื้อได้เห็นเมนูอ่ะน้ำพริกอมเนื้อจะได้นะแต่เนื้อเป็นน้ำเงี้ยวนะครับที่แม่สั่งไว้ครับท่านผู้ชมน้ำล้างคกครับอย่าลืมครับกินยาชาวบ้านแท้ของเที่ยงครับครับยกมาใส่เลยน้ำล้างคกครับนี่โอ้โหกินมันหอมท่านผู้ชมหอมของจริงเลยครับตามที่เชื่อแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเทใส่หม้อเลยครับผมยากนะครับมาเปิดดูหม้อดีของเขาครับโอ้โหตอนนี้ครับด้านในร้อนระอุครับเขาก็จะเอาที่เขาคัดตะกี้นะครับมาใส่ลงไปเลยครับมาเลยครับมาสิครับอ้าวเทลงไปเลยครับว้าวโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นๆสะเด็นใส่เจ้ามันละครับล่างเสี่ยงครับกี่น้ำล้างครบอันนี้น้ำล้างหม้อขางครับท่านผู้ชมครับนี่อันดับต่อไปครับเขาก็จะเอาดอกงิ้วของเขานะครับใส่ลงไปในหม้อตัวนะครับแม่ทีเด็ดของเขาครับนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยตอนกินแรงครับทำตอนเที่ยงกินตอนเย็นนะครับเนาะเพราะว่าคนบางคนอยากจะตุนเจ้าตัวเนื้อซี่โครงควายครับมันเปื่อยๆครับมันเหนียวมากครับนี่ตุนมา 3-4 ชั่วโมงแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับตอนนี้น้ำก็แห้งไปเยอะแล้วนะครับนี่โอ้นะครับนี่ครับอ๋อคุณสาส่องไฟหน่อยเดี๋ยวคนบางคนจะตักให้ดูครับน้ำนี่เข้มข้นเลยนะครับเข้มข้นมากครับดูครับเขาจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นนี่ครับเขาจะใส่เลือดครับเลือดสดๆครับท่านผู้ชมใส่ไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้ลงไปนะครับพอเขาใส่เลือดลงไปแล้วนะครับ
นี่เขาก็จะเติมอันนี้ก็เป็นเลือดหมูครับครับโอ้โหใส่ไปเยอะๆเลยครับโอ้ดูครับท่านผู้ชมตอนนี้ความเข้มข้นโคตรเข้มข้นเลยครับดูครับน้ำหน้าแบบแดงๆครับครับเดี๋ยวรอให้จวดเจ้าตัวเลือดหมูซุกสักครู่ครับเดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับนี่ครับโอ้ตอนนี้ครับเลือดก็จะซุกดีแล้วครับโอ้โหควันจุ้งๆนะครับท่านผู้ชมเอาอย่างครับนี่คนร้อยใส่เลือดนี่ทีหลังนะครับเพราะว่าคนร้อยจะตุนกระดูกตุ้งควายเนาะให้มันแบบเปื่อยๆครับเดี๋ยวใส่เลือดตอนแรกมันจะเละครับนี่แล้วดูหน้ามันครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำข้นมากครับท่านผู้ชมนี่นะคนมันดอยเคยไปกินบางร้านครับร้านน้ำเงี้ยวเนาะน้ำใสแจงแมงครับล้ำนะครับเนาะมันต้องน้ำข้นๆนี่ครับยอดครับดูไปใกล้ครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็จะมานี่ครับทำการใส่เส้นครับเนาะแต่วันนี้คนมาดอยมือแรงนี่บัดตอใดครับเหลืองแป้งเหลืองเส้นใส่น้อยๆครับแล้วที่ขาดมาได้เลยก็คือนี่ครับนี่ครับผักดองครับดองครับแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวครับซอยเครื่องปรุงต่างๆครับน้ำตาลน้ำปลาครับถั่วงอกครับกะหล่ำปีซอยครับหอมผักป้อมซอยครับมาครับจัดมา1ชุดพิเศษครับขอพิเศษเนื้อนะครับพิเศษเนื้อครับเส้นมันต้องหลายครับตอนนี้ไดเอทอยู่ครับเดี๋ยวปูมจะออกครับนี่เอาเส้น2แบบเลยครับมีขนมเส้นขนมเส้นเนาะขนมจีนแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวครับโอ้สับสนภาษานิดหน่อยครับข้าวซอยเส้นขนมจีนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวครับทีนี้มาครับตามมาเอานี่ครับเดี๋ยวคนมาร้อยตาเองดีกว่านี่เราจะเอานี่ครับน้ำใส่ไปก่อนครับมาใกล้ๆครับท่านผู้ชมมาเห็นครับใกล้ทางนู้นสิครับโอเคตาครับนี่คนมาดอยจะเอาแบบทำแบบแนวเกาเหลาครับนี่เราจะเอาดูไปเขาครับดูครับท่านผู้ชมดูควายครับนี่ใส่ลงไปครับนี่แนวเกาเหลาครับเนื้อเยอะๆครับตอนนี้ควันกันจุ้งๆนี้เลยกันครับเดี๋ยวเนอะสะหาจีนครับนี่ดูครับท่านผู้ชมจีนครับจีนจิตตุ่นจนเปื่อยครับตุ่น4ชั่วโมงป่าย5ชั่วโมงครับดูครับสุดยอดสุดยอดดูถ้วยนี้พิเศษครับถ้วยเดียวเกือบหมดหม้อครับนี่ดูครับแล้วน้ำซุปของมันเนี่ยครับนี่นะน้ำซุปติดตุ่นหลายๆชั่วโมงอ่ะเนื้อมันจะไหนครับมันจะละลายครับไปอยู่ในน้ำซุปครับดูครับพอแล้วครับเดี๋ยวคนอื่นมาได้กินครับไปแล้วเอามาใส่พักนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะครับนี่ได้หม้อดินมาทำเมนูอาหารนี่ถูกใจคนมาดอยมากครับมาครับใส่พักต่างๆครับถูกครับออกแนวเกาเหลาครับนี่ครับนี่ครับร้านน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวข้าวซอยคุณสาครับเดี๋ยวคุณสาจัดจานครับแล้วก็นี่ครับนี่กระเทียมเจียวครับโอ้โหน่ากินครับแล้วพักนี้ต้องหลายๆครับคนร้อยชอบแบบขออนุญาตใช้มือครับนี่ครับตัวนี้ล้ำมากครับถ้ามีตัวนี้มันล้ำเนอะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปรุงความส้มความเผ็ดความหวานอย่างกันคนเดียวครับแล้วแต่ชอบครับโอเคไปกินกันเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูน้ำเงี้ยวเนื้อของเราครับดูครับโอ้โหครับดูครับเนื้อติดดูครับดูซี่โครงเป็นชิ้นๆชิ้นใหญ่ๆเลยครับในท่านผู้ชมแล้วน้ำครับดูครับข้นเลยครับข้นสีนี่ครับน้ำหน้านี่กำลังดีแล้วครับน้ำข้นมากครับสุดยอดครับกินกับผักดองครับแล้วก็ผักต่างๆนี่ครับสุดยอดมาครับท่านผู้ชมมากินนะครับน้ำเงี้ยวเนื้อครับเนื้อโคขุนแล้วก็เนื้อซี่โครงควายตุ๋นอย่างดีครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะดูความเปื่อยครับว่ามันจะเปื่อยแค่ไหนนะครับเอากินเลยดีกว่าเนาะดูฮะนี่ครับผมรอชอบไปเปื่อยต้องประคองนะฮะเดี๋ยวโต๊ะแข็งนะครับดูความเปื่อยครับดูฮะเกียบอีบเบาๆครับโอ้โหมันหลุดร่อนครับท่านผู้ชมดูฮะI don't know.
อร่อยมากขอพริกส้มหน่อยครับพริกกับส้มสวรรค์แต่ๆเลยอร่อยน้ำเงี้ยวเนื้อครับเลยครับจิ้นที่คอครับกินหน้ามาครับน้ำชาหน่อยสุดยอดสวรรค์ยำแรงครับดูครับดอกงิ้วนี่ก็อร่อยมากนะตอนนี้เอาแต้นะครับจะคลุกเค้าแล้วดูครับกินสวยๆอย่างนี้นะฮะก็ยิ่งปรุงเครื่องเข้าไปครับยิ่งอร่อยอร่อยแท้ใจมีความสุขกินแล้วยอดฮะกินกับผักดองเนี่ยอร่อยฮะเดี๋ยวจิ้มเส้นให้ท่านชมดูให้หน่อยครับมีตึงขนมเส้นตึงเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเขาพบไปดูในตัวกระเทียมเจียวเนี่ยหอมมากขึ้นจมูกเลยอยากจะบอกว่าสุดยอดนี่ครับคิดนี่นี่กลิ่นให้คนที่อยู่ต่างประเทศนะเจ้าเหนือเอาเนาะคิดถึงบ้านกันไปเลยครับน้ำเงี้ยวเนื้อครับอร่อยจริงครับมาล้ำได้จะได้ครับตุนเป็น 4-5 ชั่วโมงครับความหวานของเนื้ออยู่ในน้ำซุปหมดแล้วตัวเนื้อกับเปื่อยดีมากครับดูฮะชิ้นนี้ยิ่งอร่อยครับเป็นไขมันของมันครับแต่กินทั้งก้อนไหวครับพี่ปู่บอกแน่ครับพอกินได้เป็นเนื้อในเนาะคือตัวนี้คือเต้าหู้ไปครับคือมืดกินดีกว่าบอกไว้ครับเดี๋ยวพี่ปู่บอกดูครับเนื้อไปเปื่อยครับท่านผู้ชมนุ่มนุ่มมากนี่ขนาดใส่เส้นน้อยเดียวเนี่ยเส้นยังปุ๊ขึ้นมาขนาดครับเดี๋ยวจิ้มเลือดสักหน่อยครับเลือดกระมะครับนี่ครับเนื้อครับเนื้อติดจะตัวนี่มันซี่โครงควายครับละลายในปากเลยเจ้าตัวเนื้อเขาขุ่นที่เขาใส่ลงไปอ่ะผมแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะมันคงละลายอยู่ในน้ำซุปหมดแล้วครับกลมกล่อมมากดูฮะน้ำข้นเลยว้าโคตรอร่อยลำไม่ลำง่าวลำไม่ลำง่าวแปลว่าโคตรอร่อยชิบหายเลย ดูครับกินโตๆครับอาจจะกินมดครับเหลือเส้นไปหน่อยขออภัยก็ขาบแรงเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยกินแป้งนักมันไม่ดีครับเนาะแต่ถ้าเป็นมื้อเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจัดเต็มขึ้นนะครับอย่างคลิปที่แล้วเนาะ
นะครับสุดยอดโอเคครับก็ลองไปทำกันดูเนาะเมนูน้ำเงี้ยวเนื้อนะครับอร่อยแซ่บมากล้ำขนาดเน้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ